อนนี้ฉันอยู่ที่วังช้างแลพระเนียรจังหวัดอยุธยากำลังป้อนกล้วยให้กับช้างเพศเมียเชือกหนึ่งชื่อจำปีฉันกำลังจะปั้นรูปปั้นของจำปีข้างๆต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งต้นไม้ต้นนี้ก็จะให้ร่มเงาทั้งกับฉันแล้วก็จำปีจากแดดที่ร้อนระอุของวันที่วังช้างแลพะเนียรจะได้พบเห็นช้างทุกอายุและขนาดช้างตัวผู้ตัวใหญ่ๆจะเห็นขนพวกอาหารและหญ้าบนงายาวๆพวกช้างพลายเหล่านี้จะแยกอยู่ต่างหากเพราะมีอารมณ์ที่ไม่แน่นอนและมีกำลังมหาศาลบางครั้งก็สามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจน้ำอาหารและร่มเงาเป็น3สิ่งหลักที่ช้างต้องการแม่น้ำที่ไหลผ่านอยู่ด้านหลังเป็นสถานที่ที่สามารถน่องมองดูช้างลงเล่นน้ำกับควานในวันที่อากาศร้อนนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับช้างเช่นกันตอนนี้ก็ถึงตาจำปีที่จะลงไปดื่มน้ำบ้างฉันเดินตามรอยเท้าช้างที่ถูกเหยียบย่ำจนเป็นหลุมลึกจากฝนที่ตกลงมาเปลี่ยนดินให้เป็นโคลนจำปีกำลังกินผักตบชวาที่ล่องลอยอยู่ในแม่น้ำแล้วก็มีอยู่อย่างมากมายอย่างเพลิดเพลินจากนั้นก็จะกลับไปยังร่มไม้เพื่อที่จะทำรูปปั้นต่อจากต้นไม้ที่จำปียืนอยู่มีบุ้งตัวสีเหลืองตัวหนึ่งโหนตัวลงมาจากใยไหมที่มองแทบไม่ค่อยจะเห็นกำลังเพิ่มเติมช่วงที่เป็นส่วนตัวของจำปีอยู่แล้วก็บางครั้งบางคราวให้แตงกวาเป็นอาหารว่างของจำปีจำปีลงเล่นน้ำอีกครั้งแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการผ่อนคลายความร้อนได้ดีทีเดียวแล้วก็กินผักตบชวาไปพลางท่าทางเหมือนจะมีรสชาติที่น่าอร่อยน่าดู
างช้างและพระเนียดทุกหนทุกแห่งมีอะไรน่ามองมากมายนี่เป็นช้างกับควานกำลังไหว้ศาลอันเป็นที่เคารพของทุกคนลูกช้างกำลังเล่นดินอย่างเพลิดเพลินขว้างดินใส่หลังของตัวเองควานจะดูแลความสะอาดให้กับช้างของเขาเป็นอย่างดีคอยอาบน้ำแล้วก็ใส่ยาถ้ามีแผลอย่างเช่นที่เห็นอยู่นี้บางครั้งเมื่ออาหารใกล้หมดก็จะมีควานออกไปเอาอาหารกลับมาให้ช้างจนกว่าจะมีรถบรรทุกคันใหญ่นำอาหารออกมาให้อีกครั้งใกล้ๆกับวังช้างและพระเนียดมีรูปปั้นช้างขนาดเท่าจริง4เชือกกำลังทำท่าออกศึกสงครามซึ่งถูกปั้นขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยไข่มุกชูโตนักปั้นหญิงที่มีชื่อเสียงอยู่ในขณะนั้นก็เป็นฉากสงครามของประวัติศาสตร์ไทยกลับมายังต้นไม้ของเราจำปีชอบงัดเปลือกไม้เอามากินเล่นซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรจะทำเพราะต้นไม้อาจตายได้ก็เลยเอาแตงกวามาให้จำปีกินแทนค่ะที่ Elephant's Day ผู้มาทำกิจกรรมมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้และสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดและในเวลาสั้นก็จะรู้สึกผูกพันกับช้างอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนตอนนี้กำลังลงไปที่แม่น้ำกับจำปีและควานชื่อกิกเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้สัมผัสใกล้ชิดกับช้างโดยการลงเล่นน้ำด้วยกันล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติโดยที่คนและช้างก็ได้สนุกไปพร้อมๆกันจำปีไม่เคยพลาดที่จะขบเคี้ยวของว่างไปตามทางที่เดินกลับไปยังรูปปั้นของเราตอนนี้ก็เติมหูกับงวงเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาเข้าไปให้ดูหวังว่าจำปีคงชอบพระอาทิตย์คล้อยต่ำลงทุกอย่างดูสงบนิ่งสำหรับทุกชีวิตทั้งสัตว์ตัวน้อยและตัวใหญ่